นะมาทดลองเปิดตาตาที่3กันหินนี้เป็นหินตรงดวงตานะคะตาที่3นะหมายถึงแล้วก็หินนี้คือหินของหัวใจนะคะจะมาใช้2หินนี้นะคุณจะใช้หินทั้ง7ก็ได้นะคะไม่ว่ากันคราวนี้ก็จะทำให้มีควันขึ้นมาก่อนปุ๊บนี่แต่มีควันแล้วคราวนี้ก็จะเอาควันเนี่ยนะคะควันจากไม้เนี่ยนะมาล้างหินให้สะอาดก่อนนะคะให้สินหินใสก่อนนะแล้วคราวนี้ก็ไปทำสมาธิแล้วก็เอาหินวางไว้บนตาที่3นะคะแล้วก็สมาธิสนิทแล้วนะคันนี้ก็เอาละค่ะไปกันเลยมาแล้วนะคะเอาละค่ะแล้วคราวนี้ก็เลือกสถานที่ที่เงียบสงบที่สุดนะคะแล้วก็ทำสมาธินะคะแต่ของเราจะเป็นการนอนทำสมาธินะคะเพราะเรานั่งทำสมาธิไม่ได้นะคะเพราะว่าปวดหลังแล้วก็เป็นเหน็บชาที่ขานะคะการทำสมาธินั้นไม่จำเป็นต้องนั่งเสมอไปนะคะคุณจะยืนจะเดินหรือคุณจะนอนทำก็ได้นะคะขอให้มีสมาธิที่มั่นคงแล้วก็จดจ่ออยู่กับตัวเองแล้วก็คราวนี้เราจะเปิดตาที่3นะแต่ว่าเราจะเอาหินเนี่ยวางไว้ตรงตาที่3แต่ดีมากเลยถ้าเรานอนแล้วก็เอาหินสีเขียวนี้มาวางไว้ตรงหน้าอกนะคะเอาล่ะค่ะเลือกที่ที่ดีที่สุดก็คือที่นอนก็เห็นวางอย่างนี้ก็เนี่ยก็จะวางไว้ตรงหัวใจเอาล่ะขอตัวไปทำสมาธิก่อนนะคะ